พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมก่อนมาอ่ะเบียร์ค่ะผลิตภัณฑ์วันนี้เลยค่ะเราไปสายพิตตี้สุภาพแล้วใช่แล้วก็บีต้า500บีต้า500นะก็เป็นวิตามินเสริมนะคะมีทั้งวิตามินซีก็วิตามินบีรวมด้วยค่ะก็เสริมให้แบบร่างกายแข็งแรงมากขึ้นสดชื่นมากขึ้นเลยสำหรับคนที่แบบอาจจะเพลียนอนไม่เพียงพออะไรเงี้ยต้องการความสดชื่นให้ร่างกายก็ช่วยได้เลยช่วยยังไงบ้างสำหรับคนที่แบบว่าอยากดูแลสนใจเรื่องสุขภาพดีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องผิวพรรณอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องแบบภูมิต้านทานต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเฟรชมากขึ้นนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบเสริมได้ให้แบบว่าร่างกายมันแบบดีชัดคือใช้พื้นที่บ่อยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบใช้ร่างกายเยอะใช้พลังงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะนอกจากทานอาหารให้มันมีประโยชน์อะไรเงี้ยก็ต้องมีวิตามินแร่ธาตุเสริมด้วยจริงๆแล้วคือในนี้จริงๆแล้วก็คือตัวช่วยก็คือจะเป็นการเรียนรู้การออกกำลังกายใช่ก็คือการดูแลตัวเองแบบองค์รวมทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นแบบออกกำลังกายหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพออะไรเงี้ยทานอาหารที่มีประโยชน์ครบแพทย์ดูแลอะไรเงี้ยความสวยความงามอะไรเงี้ยคือทุกอย่างต้องทำพร้อมๆกันจริงตอนนี้เยอะมากเลยมีวิธีแนะนำไหมว่าเลือกยังไงดีให้มันปลอดภัยก็หลักๆเลยออยอย่างที่สองก็คือเป็นแบบแบรนด์ที่น่าเชื่อถือดูพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์คือช่วยการันตีอะไรใช่ที่จะบอกว่าคำว่าดังของญี่ปุ่นอะไรยุ่งเขามีการแบบว่าเรื่องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่ใช่เขาดังมากๆเลยดังจนแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบพรีออเดอร์จากแบบเว็บไซต์อะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือของปลอมอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเข้ามาขายในไทยแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะเดี๋ยว3-1ค่ะสำหรับคนที่อย่างเข้าวงการเบเบ้ตัวช่วยสำหรับทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องแบบออกกำลังกายหนักคือทำงานออฟฟิศหรือว่าทำงานบ้านหรือว่าใช้ชีวิตปกติประจำวันทั่วไปนะคะก็ต้องการวิตามินเสริมก็ลองทานดูได้นะคะคุณป้าไฟแคมเปญเดลี่สติ๊กคือทานง่ายด้วยรสชาติดีและชนะกว่าอันนี้เป็นไงบ้างคะดีดีอันนี้ก็ชีวิตก่อนโอเคทุกอย่างค่ะก็เริ่มแบบว่าบาลานซ์ชีวิตของตัวเองแต่ก่อนเราอาจจะแบบเครียดในเรื่องของการทำงานต้องทำงานทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ปล่อยจอยบ้างแบบมีไปเที่ยวไปลองอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆแบบนอกกรอบบ้างอย่างนอกกรอบอะไรแบบทำไมถึงนอกกรอบเรื่องอะไรกันก็หาอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยบางทีแบบพอเราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแบบแต่ก่อนก็คือตื่นมาเข้ายิมออกกำลังกายทำงานก็ออกกำลังกายเหมือนกันแล้วก็นอนเพื่อที่จะแบบตื่นมาเพื่อออกกำลังกายก่อนก็คือพอมันแบบช้ำๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกว่ามันเบิร์นเอาแบบแพชชั่นเลิกทำอะไรก็หากิจกรรมใหม่ดูแบบเริ่มไปดำน้ำไปตีกอล์ฟอะไรมีเวลาว่างอยู่คือค่ะหน้านี้เราจะดูแบบเราบิวซี่ตลอดเลยมันก็อยู่ที่แบบการจัดตารางตัวเองแหละจริงๆเราก็ว่างตลอดแต่แค่เราไม่ได้เอากิจกรรมพวกนี้ใส่เข้าไปในชีวิตแล้วตอนนี้พอเปลี่ยนชีวิตค่ะทุกอย่างโอเคก็ดีขึ้นนะคะมันเป็นแบบเหมือนช่วงแบบทดลองหน่อยว่าเราชอบอะไรจริงๆอะไรที่ทำให้เราแบบมีความสุขในชีวิตเลยเราช่วงแรงแล้วยังคะเราผ่อนมากก่อนแรงมาแกล้งบ้านตอนนี้สถานะพี่เบ้หลายคนยังไม่ได้ยินจากปากเราก็ประมาณนั้นเลยก็คือแต่ในโซนหลังโซนใช่คนที่ได้ขายเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยแบบนิสัยส่วนตัวของเราคือเราเป็นคนที่เหมือนโอเคกับทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรแบบจริงจังมันก็อาจจะแบบเริ่มมีการแบบละเลยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งมันก็จริงๆผ่านการคุยมาไหมครับมันน่าจะไม่ได้ทันกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยมาเรื่อยๆนะคะแบบมีการแบบพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่คุยกันต่อมีแบบพูดขึ้นมาแต่แบบไม่ได้คุยกันต่อเรื่องผลแบบปัญหาสะสมใช่ระยะเวลาการที่จะแบบก่อนตัดสินใจความงานระยะเวลาล่ะค่ะจริงๆก็เป็นปีเหมือนกันมันก็จะมีช่วงแบบมีคุยแล้วก็มีแบบมีคุยจริงเหมือนปกติคนปกติทั่วไปแล้วเราพยายามปรับกันสุดทางแล้วใช่ไหมก็พยายามตอนนี้ถือว่าโอเคอย่างกับว่าพิจารณา อยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอดแต่ก็แค่แบบอย่างที่บอกคือพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่แบบความสุขของตัวเราเองบาลานซ์มันคือหนักเลยค่ะตอนข่าวแรกเลยที่แบบมีเป็นข่าวลือออกมาก็มีเหมือนกันแบบปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้แบบเกลียดกันคือทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ยังทำงานด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่ดีด้วยต่อกันเพราะว่ายังมีธุรกิจมีอะไรมีทุกอย่างแบบโอเคมากก็เรียกว่าจบได้ดีนะคะว่าขับคุยกันด้วยความเข้าใจอันนี้แค่แบบผ่านเพื่อปรับตัวหรือว่าแบบว่ามันสามารถกลับมาแบบเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆใช่เพื่อนคนรอบตัวอะไรเขารู้กันอยู่แล้วไหมเหมือนอัปเดตเราตลอดหรือว่ารู้พร้อมกับชาวโซเชียลชาวโลกเลยก็จริงอ่ะเราจะเป็นคนที่เก็บทุกอย่างคือเพื่อนก็ไม่ปรึกษาความเข้าใจก็ไม่ปรับพ่อแม่ก็ไม่บอกคือแบบเพราะเราเป็นคนแบบนิสัยแบบเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยแบบก็จะมีแบบเพื่อนบางคนที่คอยสังเกตที่คอยรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบรู้เข้าใจแต่ก็จะมีบางส่วนที่พาทราบไปพร้อมกันเราเป็นห่วงไหมเพราะว่าด้วยความแบบคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกก็มีบอกอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดมีอะไรต่อไปเยอะคือให้แบบพยายามพูดออกมาหรือเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้มีแบบเอฟเฟกต์กับตัวเราใช่ไหมคะการที่แบบไม่ได้บอกหรือว่าตัวเราสนิทอะไรเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างเก่งคือพอรู้สึกว่าแบบเริ่มเครียดเริ่มแบบมีอะไรที่แบบไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการทำให้เราตัวเราเองแบบสบายใจขึ้นเลยเพราะมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแบบบางทีแบบสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเล็กก็แบบมองข้ามเลยค่ะตอนนี้คำขอย้อนนะเราสนใจไหมคำขอย้อนข่าวว่าตกใจไหมเหรอคะก็ไม่ได้ตกใจแต่แค่แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่แชร์เรื่องส่วนตัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราแบบภูมิใจในการที่จะแบบบอกต่อเลยรอที่พร้อมมีโอกาสดีกว่าแล้วพี่ใช่ก็แบบรอจังหวะรอเวลาอะไรต่างๆให้แบบเพราะมันเป็นเรื่องของหลายฝ่ายให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบสบายใจไม่ได้ก่อนตอนนี้ค่ะพี่มันเป็นระดับไลฟ์สไตล์ที่ต่อที่ไม่เราตัดสินใจแบบไลฟ์สไตล์เป็นการไลฟ์สไตล์จริงๆมันก็ปรับได้หมดนะคะซึ่งตอบไม่ถูกเลยอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกด้วยแล้วก็สิ่งที่มันแบบสะสมมาเรื่อยผมก็ช็อตเหมือนกันเพราะแบบว่าคือแบบไม่คาดคิดว่าจะเป็นคู่พี่เดย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านมาแล้ววันนี้คือทุกอย่างมัน100%นะคะกลับมาแบบ100%ในชีวิตก็100%เหมือนเดิมมันสามารถเริ่มใหม่ได้ไหมพี่เดย์หรือว่าเราพอแล้วเรื่องนี้เรื่องความรักเอาไว้ก่อนไม่พอพูดไปไม่พอก็คือสามารถเปิดใจได้เลยเราก็เหมือนจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองได้แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะแบบว่าครองโสดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยผมปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตามจังหวะของมันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแพลนไปเร่งไปแบบตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ต้องแต่งงานครบนี้กี่ปีต้องแต่งงานหรือว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบจังหวะไม่ดีมันมีผลกับการตัดสินใจของเราทั้งหมดในอนาคตก็มีค่ะทุกเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราแบบโตมากขึ้นให้เราได้เรียนรู้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เราหาตัวเชื่อไปมีว่าเราอยากกลับใจอยู่อย่างนั้นขี้เกียจถ่ายรูปหรอแล้วคือแบบพักเลยพักไปเลยขี้เกียจถ่ายรูปเพราะอะไรเนี่ยเราก็ออกกำลังกายตลอดไปเที่ยวไปอะไรตลอดไปเที่ยวแล้วก็เพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบไม่ถ่ายรูปอ่ะมีความสุขมากมันได้ดูการดูเล่นมันได้แบบเห็นในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแบบไม่ได้ผ่านจอไม่ต้องมีการแบบรีบตื่นขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปก่อนกินข้าวเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสักอย่างจะไม่ชัดเลยก็จะแบบไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นก็คือใช้ชีวิตจริงๆ enjoy กิจกรรมต่างๆจริงๆถ้าเกิดอาจได้มีเวลาถ่ายรูปก็ค่อยถ่ายแต่จะไม่แบบว่าทริปนี้จะต้องมีแบบชูตติ้ง1 2 3 4วันที่1ชุดนี้วันที่2ชุดไม่มีแล้วได้แบบใช้ชีวิตจริงๆแล้วมีความสุขมากก็เลยอาจจะแบบเห็นรูปน้อยหน่อยแต่ว่าพอ เป็นการใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ทางอะเนาะต้องกลับมาอัปเดตหน่อยต้องมีการเรียนให้คนไม่ลืมหน้าแต่ว่า New Baby คือคนที่แบบยืดหยุ่นขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นเลยจริงๆอันนี้คืออย่างหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตว่าเราก็อย่าไปเครียดกับตัวเองมากเลยค่ะให้ตัวเองได้ลองล้มดูบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาบ้างแต่ก่อนคือจะรู้สึกว่าแบบล้มไม่ได้พลาดไม่ได้ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือจะกลับมารับงานมากขึ้นนะก็กลับมารับอยู่ตลอดก็คือในวงการงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยกลับมาได้ค่ะจะได้เห็นได้เจอไม่ได้ใกล้ๆจริงๆถ้างานที่โฟกัสตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์ก็เด็กก็เปิดคอร์สออนไลน์สอนออกกำลังกายเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ที่อาจจะแบบขยันมากขึ้นลงคลาสออกกำลังกายมากขึ้นหรืออาจจะมีแบบคอนเทนต์ใหม่ๆให้หลายๆคนได้รู้สึกว่าแบบการออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็อยากจะลองมันเดิมยังเหมือนเดิมจะได้เห็นมากขึ้นเลยในโซเชียลในแบบคอนเทนต์ต่างๆกลับมาแล้วขอบคุณค่ะพี่เต่าไม่เต่านะโอเคอันนี้ต้องมีนะคะ